ลากไม้พยุงรวมกันกว่า 3,000 ท่อนมูลค่ากว่า20ล้านบาทที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจจังหวัดมุกดาหารยึดได้ถือเป็นการยึดไม้พยุงครั้งใหญ่ในรอบปีการจับกุมครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จด้านการข่าวของเจ้าหน้าที่กองพลทหารราบที่3ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วนรขนครพนมโดยเจ้าหน้าที่รับรายงานจากชาวบ้านว่ามีแหล่งซุกซ่อนไม้พยุงอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อยบ้านมะนาวตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจึงได้วางแผนแบ่งกำลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยใช้กำลังทางบกและอากาศจนสามารถยึดของกลางไม้พยุงได้จำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายโดยหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่ารับจ้างมาเฝ้าไม้พยุงที่มีนายทุนชาวเวียดนามมากว้านซื้อไว้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายธวัชชัยธรรมรักษ์บอกว่าการจับกลุ่มไม้พยุงได้จำนวนมากในรอบนี้เกิดจากการลาดตระเวนกดดันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบค้าไม้พยุงรายใหญ่มา2ครั้งแล้วเพราะจังหวัดมุกดาหารมีต้นพยุงเป็นจำนวนมากรวมถึงอยากขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าไม้พยุงเอาไว้ในรอบนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าจับได้ถี่มากนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็จะทำเช่นนี้ตลอดไปครับรวมถึงการที่จะทำโครงการฟื้นฟูปลูกไม้พยุงทดแทนนะครับส่วนที่เสียหายไปด้วยเนี่ยนะครับในปีหน้านี้ก็จะเป็นปีที่เราจะตั้งใจทำงานกันในการที่จะปลูกไม้อย่างมีคุณภาพคือปลูกแล้วรอดนะครับไม่ต่ำกว่าที่ตั้งใจทำไว้คือ9,900,000 ต้นนะเนี่ยตั้งใจจะทำกันนะครับแล้วก็จะให้ไม้นั้นรอด 100% ในระยะเวลา3ปีด้านพันเอกกฤษผิวเงินรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3บอกว่าความร่วมมือของชาวบ้านจะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งชาวบ้านถ้าพบผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้ทำลายป่าให้รีบแจ้งเบาะแสเพื่ออนุรักษ์พื้นป่าเหลือเอาไว้ให้ลูกหลานขอความร่วมมือขอวิงวอนผู้ที่ยังมีแนวความคิดนะครับที่จะดำเนินการลักษณะแบบนี้อยู่ก็ขอให้เปลี่ยนแนวความคิดนะครับไปหันไปประกอบอาชีพในเรื่องอื่นที่ของรัฐก็ได้ดำเนินการส่งเสริมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากทางสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจว่าเจ้าที่ของรัฐไม่ได้มีความเกลียดชังในการที่จะใช้มาตรการในเรื่องของการปราบปรามเรื่องของการป้องปรามมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าว่าเราตรวจพบเราก็มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับอย่างไรก็ตามการยึดไม้พยุงจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้เหิมเกริมก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อไปทีมข่าวเดลินิวส์ทีวีรายงาน